ตรงนี้คือเป็นอะไรคะพี่สำราญเป็นที่เก็บศพครับแล้วมีไหมคะที่ญาติเขาไม่มาติดต่อล่ะมีครับก็คือเป็นศพไร้ญาติอยู่นี่เลยใช่ครับมันก็ยังมีลมอยู่เลยเจอแล้วทุกคนประตูแดงแล้วหลังจากเมื่อกี้ค่ะที่สำหรับที่บอกว่าพอขนศพผู้เสียชีวิตออกมาแล้วเราจะไปทางไหนต่อคะเราจะมีประตูค่ะประตูนำศพออกเราจะไม่ได้ออกประตูหน้านะครับแล้วเราออกประตูตรงไหนคะเขาเรียกว่าประตูผีคือประตูที่นำศพออกซึ่งอยู่ติดกับวัดบางแพรกใต้ที่เราเห็นบทนะอ๋อนี่เหรอคะนี่ครับไปดูได้ไหมคะเชิญครับตามมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่นี่อยู่ที่นนทบุรีไม่ใช่ประตูผีพัทไทยนะคะ เดี๋ยวคนจะสับสนไม่ใช่นะอันนี้ก็คือ10กว่าปีก่อนก็คือออกทางประตูนี้ตรงนี้ครับออกนี่ตลอดครับออกไปเราก็จะไปพักศพที่วัดอำแพกรอญาติมารับตรงนี้จะเป็นสุสานเก่าจะมีศพข้างนอกมีตู้เหมือนสุสานนะสุสานสำหรับฝากนักโทษเลยศพทั่วไปก็มีนะครับที่ศพญาติประมาณนั้นแต่เราเวลาให้ญาติมารับรับด้านนอกนะครับก็รอรับอยู่ด้านนอกเราก็ส่งไปทางด้านนี้เขาก็รอรับอยู่ตรงนี้รับไปทำพิธีของศาสนาของแต่ละศาสนาก็ว่ากันไปไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามอะไรก็คือออกประตูนี้หมดออกประตูนี้หมดครับครับผมคือถ้าไม่มีการประหารจะไม่เปิดเพราะมันก็เป็นเคสอะทุกคนซึ่งเราไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องเปิดอยู่แล้วก็เนี่ยไม่เปิดก็จะปิดอยู่อย่างนี้นี่ทุกคนเปิดไปก็จะมีทางเดินเล็กๆหนึ่งสนิมขึ้นหมดแล้วฮะนี่เห็นไหมนี่สนิมขึ้นหมดแล้วฮะในเมื่อตรงนี้นะคะเป็นประตูผีนำศพออกครับมีเรื่องเล่าอะไรไหมคะสำหรับผมนะครับค่ะไม่เคยเจอนะครับแล้วสำหรับคนอื่นเขาเจอกันบ้างไหมคะคนอื่นมีแต่เรื่องเล่านะครับค่ะก็เจออย่างนั้นเจออย่างนี้ที่น่ากลัวที่สุดขออนุญาตเล่านะครับเป็นยังไงคะพี่คือที่น่ากลัวที่สุดที่เจอคือบางคนโดนผีอำครับเวลานอนอยู่เวรเงี้ยท่านก็จะมาสิงร่างเรามาสิงเหมือนจะมานั่งบนเรานะมานั่งบนตักเราประมาณนั้นทำให้เราพูดไม่ออกหายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับแต่สำหรับผมก็มาดีเจตนาดีท่านก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรครับแล้วทางตัวเนี้ยแบบกลางคืนเลยอย่างมีใครเห็นเลยไหมคะไม่เห็นครับก็ไม่มีใครเห็นเลยผมเดินตรวจกลางคืนครับก็ไม่เจอกลางคืนผมเดินตรวจนี่เดินเข้าเดินมาป้อมสิบเอ็ดเนี่ยผมไปเดินตรวจมานี่เดินมาตรวจนี่ตีสามมั่งเที่ยงคืนมั่งไม่เคยเจอมาถึงเราก็ยกมือไหว้ท่านประมาณนั้นเราว่าเรามาดีแอบถามนิดนึงค่ะอย่างเพชฌฆาตเนี่ยกับนักโทษจะต้องเป็นคนที่เขาไม่ได้มีการผูกใจเจ็บอะไรกันอยู่แล้วไม่มีครับเพชฌฆาตเขาทำโดยหน้าที่ทำโดยหน้าที่เพราะฉะนั้นเขามีการแบบว่าหนูเคยได้ยินมาว่าเขาต้องมีการแบบว่าสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้อาจจะต้องขอขมากันเลยอาจจะต้องขมาก็คือเพชฌฆาตก็คือจะขอขมานะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะในผมไม่มั่นใจนะครับเพราะผมไม่มีความรู้ด้านนี้ก็คือเป็นการขอเข้ามาลาโทษธรรมดาแหละมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำใช่ก็ไม่บาปไหมบาปแต่ก็ต้องทำโดยหน้าที่มันบังคับอ่ะก็ไม่ได้มีการผูกใจเจ็บอะไรกันเนาะก็มีการขอโทษขอโพยก่อนและนี่นะคะเราก็มีอยู่ที่สุสานนะคะที่นี่คือวัดบางแพรกใต้นะคะตรงนี้คือเป็นอะไรคะพี่สำราญเป็นที่เก็บศพสมัยก่อนนะครับศพไร้ญาติก็คือพอประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเช้ามาก็มาใส่ซองไว้ถ้าไม่มีญาติแต่ถ้ามีญาติก็คือรับกลับบ้านไปเลยครับฝากไว้ก่อนรอมูลนิธิไปดำเนินการต่อแล้วมีไหมคะที่ญาติเขาไม่มาติดต่อล่ะมีครับก็คือเป็นศพไร้ญาติอยู่นี่เลยใช่ครับมูลนิธิเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาทำบุญใช่ไหมครับอาจจะเป็นปีละครั้งหรือเป็นรอบของเขาเราไม่รู้อันนี้ครับเขาก็จะมาทำบุญล้างป่าช้าพูดง่ายอ๋อก็คือเก็บเอาไว้รอจนแบบว่ามูลนิธิก็จะทำได้เวลาเขาอ๋อครับนี่มีทั้งหมดกี่ซองครับหลายสิบเลยนะน่าจะหลายสิบเลยนะครับผมสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกแปดสามสิบซองคงตรงนี้มันเป็นโลกๆอ่ะแช่แช่พอเสร็จก็โบกเลยอ๋อพอเสร็จปุ๊บก็คือโบกปูนโบกปูนเลยใช่ไหมครับครับมันก็ไม่มีกลิ่นละคือสังเกตนะครับว่าจะมีขวดน้ำอ่ะ
ทุกข์มาในก็คือไหว้อะเนาะก็คงจะเส้นไหว้ครับอันนี้ก็เป็นคนที่บริจาคบริจาคครับบรรจุศพผู้ต้องขังนะครับผมนั่นแหละครับขออนุญาตค่ะแล้วตรงนี้ก็คือไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้วหลายสิบมากเลยครับหลายสิบปีแล้วเนาะมันก็ยังมีลงอยู่เลยอ๋อนี่ตอนนั้นคือก็คือยังมีเศษซากของอดีตอะของอดีตครับใช่ครับนี่อันนั้นก็คือฝาที่เขาแบบว่าฝาที่ว่าปิดไว้เห็นไหมฝาปิดซึ่งก็ไม่ได้ใช้นานมากแล้วเมื่อกี้เราดูจากข้างในเรือนจำแล้วเนาะประกอบตู้แดงคราวนี้เราจะมาดูว่าหลังจากที่เขารับศพผู้ต้องขังที่เขาโดนประหารชีวิตออกมาแล้วเนี่ยจะมาเจอเป็นยังไงออกตรงไหนนะทุกคนเข้ามาจากหน้าวัดเนาะ บางแพรกใต้นี่ทางออกอยู่อ๋อนู่นน้องหาออกไม่เจอเองอ๋อน้องหาทางออกไม่เจอหมาโดนขังทุกคนพี่ก็อยากจะช่วยมันเนาะแดนสิกเขาเรียกใช่ไหมครับป้อมรักษาการป้อมรักษาการใช่ไหมครับผมเฮ้ยเจอแล้วทุกคนประตูแดงทางดูหลอนมากเลยครับเราคิดดีว่าก็คือเขาประหารชีวิตกัน6โมงเย็นครับมืดแล้วช่วงค่ำใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหแล้วประตูนี้ก็คือไม่ได้เปิดมาเป็น10ปีแล้วใช่ครับเห็นไหมประตูแรกและนี่แหละครับก็คือเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับของกลุ่มที่นี่นะครับคือเขาก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ต้องโทษการประหารชีวิตไหลมาทางนี้เลยฮะออกช่องนี้ครับออกช่องนี้เลยทุกคนที่ประหารชีวิตก็คือออกช่องนี้ออกช่องนี้ครับก็คือพระท่านก็จะมารอรับไหมคะพระท่านทำพิธีเสร็จแล้วครับอ๋อทำพิธีเสร็จแล้วก็มารอรับมอบให้มูลนิธิต่อไปก็แปลว่าญาติก็คือมารอรับมารับตรงนี้อ๋อก็เป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายเลยเนาะครับก่อนใส่โลกออกมาก็ออกมาช่องนี้ตอนที่อยู่ข้างในญาติก็ไปก็เห็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะออกญาติออกประตูนู้นเหมือนที่เราออกมาแล้วก็มาตรงนี้ออกมาเจอกันใช่ครับครับทุกคนลองคิดนะสมมติว่าญาติเราตอนที่เราอยู่ข้างในเราไปสั่งเสียลาละเขายังมีชีวิตอยู่เรารู้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วินาทีเขาต้องตายปุ๊บมาเจอกันตรงนี้คือเขาตายแล้วนะทุกคนคือมันไม่ใช่อย่างพี่เนี่ยเป็นพยาบาลสมัยก่อนใช่ไหมคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้จุดจบที่มาสั่งตายอ่ะว่างั้นเถอะเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาแล้วหายออกมาแล้วรอดออกการแล้วอาการทรุดแต่นี่คือออกมาแล้วตายอ่ะทุกคนจุดจบทุกคนก็คือคือเสียชีวิตอยู่ตรงนี้มันก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะระยะเวลาที่เราคุยกับพี่สำราญมาเนี่ยณประตูนี้ที่ปิดไปก็10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือก็จะรกร้างอย่างนี้เลยนะครับตามสภาพครับตามสภาพเลยนะดูน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะทุกคนประตูแดงและนี่คือประตูผีที่แท้จริงครับผมใช่วันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่สำราญนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมดเนี่ยหลาย EP มากนะที่เราพาไปดูคุกข้างในดูเรือนนอนดูที่กินข้าวนะคะจนถึงแดนประหารแล้วก็ถือจุดจบที่นะคะทางช่อง108ไลน์นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะรวมถึงพี่ๆน้องๆนะคะที่อยู่ข้างในนะคะก็ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะนำเสนอคลิปนี้นะคะด้วยความที่แบบว่ามีความรู้นะจริงๆแล้วพี่ก็สรุปได้เลยนะว่าในคุกเนี่ยไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เราคิดนะคะแต่ถึงยังไงนะคะเราก็อย่าไปอยู่เลยทุกคนเราอยู่ข้างนอกเป็นคนดีของสังคมไม่ต้องทำความผิดนะคะอยู่ข้างนอกอ่ะมีอิสรภาพเนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องเข้าไปข้างในนะคะส่วนใครที่เข้าไปอยู่ข้างในนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องที่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในนะคะพี่เฟิร์นแล้วก็ทีมงานนะเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงทุกคนก็จะต้องถึงวันที่ได้รับอิสรภาพนะคะแล้วก็ออกมาสู่โลกความเป็นจริงนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างอิสระอีกครั้งนึงส่วนใครที่จบชีวิตลงในคุกอะไรเงี้ยนะพี่เฟิร์นก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะสู่สุคตินะคะขอให้เกิดในภพภูมิที่ดีนะคะขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาทำสิ่งดีๆนะคะก็ไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจำนะคะ